ดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวเสื้อกันลมหรือที่เรียกว่าเสื้อซอฟเชลนะครับตัวนี้วันนี้เป็นรุ่นของผู้ชายนะครับชื่อรุ่นว่าดอเจนะครับเป็นแบรนด์แคมเป88จากประเทศเนปาล นะครับซอฟเชลคืออะไรซอฟเชลคือเสื้อที่กันลมได้นะแล้วก็กันฝนได้บ้างนิดๆหน่อยๆเพียงพอให้เราสามารถวิ่งไปหลบได้นะเวลาฝนตกหนักๆนะครับตัวนี้นะครับรุ่นดอเจตัวนี้คือเป็นผ้าไนลอนนะครับแล้วก็เคลือบด้วยสารกันน้ำนะครับกันน้ำได้ประมาณ 5,000 มิลลิเมตรแล้วก็กันลมได้ 100% เต็มเลยนะครับว่าใส่แทนเสื้อวินเชลหรือเสื้อกันลมได้เลยเวลาไปลุยแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์หรือว่าไปเดินป่าตามภูเขาสูงๆที่มีหิมะและมีลมแรงๆคือตัวนี้ใส่ตัวนี้ไปข้างนอกก็คืออยู่เลยนะครับแค่เรื่องการฝนอาจจะกันไม่ได้ขนาดว่าเดินตากฝนเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าพอที่จะทำให้เราใส่ฮู้ดแล้วก็เดินหลบฝนเข้าไปในที่พักนะครับฝนหยุดตกแล้วค่อยออกมาเดินต่อนะครับตัวนี้เป็นของผู้ชายมีสีน้ำเงินคืออันนี้แล้วก็สีดำนะครับมีอะไรบ้างในนี้ครับก็คือมีซิปตรงนี้นะแล้วก็มีพ็อกเก็ตตรงนี้ด้วยนะครับใส่ของนี้ได้สองฝั่งครับแล้วก็มีฮูดให้เป็นปกติแล้วก็มีที่ปรับฮูดตรงนี้นะครับสำหรับปรับให้กระชับกับรูปหน้าของเรานะครับมันจะได้ไม่มาปิดหูปิดตาเราแล้วก็มีที่ปรับตรงเอวก็คือทำให้มันกระชับมากขึ้นลมจะได้ไม่เข้านะครับสำหรับเสื้อซอฟเชลตัวนี้นะครับราคา 2,900 บาทนะครับไม่แพงเลยถูกมากๆสำหรับเสื้อกันลมดีๆสักตัวนึงนะครับมีทั้งหมด2สีก็คือสีนี้นะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับยังไงมาลองดูของจริงได้ที่หน้าร้านเรานะครับ BTS Polymit ถ้าออก1หรือไม่เว็บไซต์ www.thepatron.com ถ้า2ช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ